มันจะมีที่บีบไหมบีบนะมันจะมีตรงฝั่งนู้นอ๋อที่เนี่ยสลักอยู่ฝั่งนี้สลักหนูมาดูนี้มันดูเห็นนี่ทางนี้ทางสลักไหมสลักอยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเอาใหม่นะอันนี้ถ้าเกิดมันล็อกมันจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็โผล่ขึ้นมานี่ขึ้นมาเลยแล้วก็สุดแน่ก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้เรียบร้อยก็คือพับขึ้นพับลงเนาะก็ยกขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยเก็บขึ้นท้ายรถได้เลยเก็บขึ้นท้ายรถสะดวกไงมันก็เบากว่าดาฮอนถือว่านะเบากว่าจักรยานชาร์จนะคะอันนี้ซื้อจากร้าน Comco e-scooter นี่ชื่อร้าน Comco e-scooter ไฟฟ้าเซียรังสิตนะคะติดต่อได้ที่ Comco scooter ไฟฟ้าเซียรังสิตนี่แล้วก็เปิดสวิตช์แล้วยังนี่เปิดสวิตช์แล้วเรียบร้อยก็จะขึ้นไฟแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อเยี่ยมเลยมีแบตเต็มทั้งหมดกี่ขีดนะ5 ขีดแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วเราจะชาร์จอันนี้จะลองขี่แล้วนะคะทุกคนว้าวนี่มีเสียงอย่างนั้นคือล็อกความเร็วใช่ไหมแล้วเลี้ยวกลับมาเลยเลี้ยวเลยตรงไปนู่นแล้วเลี้ยวกลับมาตรงพี่วิวครับสวัสดีครับไหนยกขาซ้ายสิยกขาซ้ายตืด สบายเลยไหนยกขาซ้ายไปข้างหลังเลยอ๋อถ้ามีเสียงตื้อคือมันล็อกความเร็วนะคะทุกคนก็คือจะสามารถที่จะเร่งความเร็วเดิมนั้นได้อีกสักพักหนึ่งเนาะโดยที่ไม่ต้องใช่นะกดความเร็วกดคันเร่ง กดคันเร่งนี่วันนี้พี่วิวก็ขี่เสือหมอบนะคะแล้วก็เอาดาฮอนของพี่วิวมาปั่นแล้วก็ขี่เสือหมอบไปออกกำลังกายอยู่แถวๆนี้ก็ใส่แมสด้วยนะคะทุกคนวิบนี่มาแล้วอ๋อขับขึ้นเนินเหรอโอ้โหเร่งเร็วเลยอ่ะ นิดาฮอนของเราก็ยังใช้ดีอยู่เลยนะคะเยี่ยมยังขี่ดีเยี่ยมอยู่